ตอนนี้เราไม่รู้อะไรในสูตรนี้ทุกคน a 1พจน์ผลแรกทราบไหมทราบนะครับ an น์ 1, สุดท้ายทราบไหมทราบผลแรกก็คือ50สไงใช่ไหมน์สุดท้ายก็คือเป็น0นะครับเราไม่ทราบอะไรอ่ะใช่แล้วเรายังไม่ทราบ n แสดงว่าต้องหาอะไรให้ได้ก่อนครับหา n ให้ได้ก่อนแต่เรารู้อยู่แล้วไงว่าข้อนี้มันคืออนุกรมเลขคณิตซึ่งอนุกรมเลขคณิตน่าจะเกิดจากลำดับ เลขคณิตนั่นเองนึกออกใช่ไหมถ้าเกิดคุณพ่อเป็นยีราฟลูกออกมาก็น่าจะเป็นยีราฟถ้าพ่อเป็นเสือลูกออกมาเป็นเสือเป็นไปได้ไหมอ่ะที่พ่อเป็นยีราฟข้อลูกมาข้อลูกมาแล้วเป็นเสือไม่ได้แสดงว่านี้เป็นอนุกรมเลขคณิตก็น่าจะเกิดจากลำดับเลขคณิตเพราะฉะนั้นครับเราจะหา n จากลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับพี่เอิร์ธนะครับหานะฮะ n นะครับจากลำดับ เลขคณิตย้ำนะฮะพี่เอิร์ธนะฮะจะหา n นะฮะจากลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> เอ๊ะลำดับเลขคณิตสูตรคืออะไรนะสูตรคืออะไรนะก็จะกลายเป็นเ n เท่ากับะไรครับ A1 บวกกับะไรครับ n ลบ1คูณกับ d A เเท่ากับ A1 บวกกับ n ลบ1คูณกับ d คำถามเลยเธอ เธอ A-N คอ็นสุดทายรู้ไหมรู้เท่าไหร่ลูก0 A-1 ครับพจนแรกทราบไหมทราบเท่าไหร่ลูก50นะครับบวกกับเลยครับ N ไม่ทราบค้างไว้ n ลบหดี 1. 1> ทราบไหมทราบมีค่าเป็นลบสว้าวเก่งมากทีเดียวอ่ะคิดเลขคิดเลขคิดเลขนะครับอ่าอ่า เวลาคุณข้าวยานะฮะเวลาคุณข้าวก็ต้องคุณข้าวให้ครบทุกทุกตัวนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น0นย์นะครับเท่ากับ50นะฮะลบ2เจอ n นะครับก็คือจะกลายเป็นลบ2 n นะครับลบ2เจอลบ1ลบลบเป็นบวกกลายเป็นอะไรครับบวก2นะครับ